สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนี่ครับ Toyota Revo นะฮะสำหรับ Toyota Revo คันนี้มาไกลเลยนะครับติดตั้งเครื่องเสียงจัดชุดนะฮะอันนี้เป็นจัดชุดฟังเสียงดีเลยนะครับนะฮะมาจากจังหวัดแพร่นะครับลูกค้าขอบคุณมากๆเลยครับเดินทางไกลกันมาเลยนะครับเริ่มต้นด้วย Head Unit นะฮะตัวนี้ฮะ M-Max ครับเนี่ย 10.1 นิ้วนะฮะตรงรุ่น Built-in นะครับตามต่อด้วยนะครับลำโพงนะครับ2ชุดนะฮะเป็นอากามิชินะครับทั้งเซตเลยนะฮะวันแบรนด์นะครับตัวนี้ก็มีแยกชิ้นนะครับลงชุดหน้านะครับประตูหน้านะครับแล้วก็แยกชิ้นประตูหลังนะครับหรือช่องแคปนั่นเองนะครับตามต่อด้วยซับบ็อกซ์นะครับมีชิครับขนาด10นิ้วนะฮะตัวนี้แล้วก็ปรับปรุงเสียงด้วยแพลตินัม X นะครับ PM 7แบรนด์นะครับขยายด้วยตัว AD Audio ครับตัวนี้เป็น480นะครับจากค่าย AD ครับผมตัวนี้เป็น Power 4 Channel นะครับครับแยกชิ้นทั้ง2เซตหน้าหลังนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวมาดูงานก่อนนะครับขั้นแรกเลยเราทำการแดมประตูนะฮะพร้อมกับชุดแคปครับเราทำการแดมนี่ฮะแดมด้วยแผ่นแดมนะครับค่า X นะครับนี่ครับลำโพงนะครับมิชินะฮะนี่ฮะสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ6นิ้วนะครับประจำการที่เดิมนะครับสายสเปเซอร์นะฮะพร้อมกับเจาะสายทวิตเตอร์นะฮะที่หูช้างแบบนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับจะทำการใส่สเปเซอร์นะครับสำหรับช่องแคปนะครับเดี๋ยวจะทำการใส่ลำโพงแยกชิ้นลงไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวซับบ็อกซ์จะวางในตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ด้านโน้นก็จะเป็นในส่วนของช่างกำลังทำงานอยู่นะครับจะวางเป็น power สีแนวนะฮะการเข้าสายนะครับให้ดูสักนิดหนึ่งครับนี่ฮะการเข้าสายเข้าสายจะเป็นระบบปลั๊กทั้งหมดเลยนะฮะหมดปัญหานะครับเรื่องการตัดต่อสายไฟนะครับระบบคอนโทรลพวงมาลัยยังใช้งานได้กล้องถอยยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับก็โอเคนะฮะดูซิสเต็มคร่าวๆกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวติดตั้งเรียบร้อยแล้วมาฟังเสียงกันอีกทีนึงครับโอเคครับ